กรรมแบ่งออกเป็น12ประเภทในตอนนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รู้รายละเอียดแห่งกรรมจึงขอกล่าวถึงกรรมบสองซึ่งจัดตามหน้าที่จัดตามแรงหนักเบาและจัดตามการที่ให้ผลเมื่อทราบคำจำกัดความของกรรมประเภทต่างๆแล้วผู้ฟังบางท่าน ที่ยังไม่เข้าใจก็อย่าพึ่งใจร้อนทำใจเย็นเยๆไว้ก่อนและขอให้ฟังต่อไปจะได้เข้าใจดีขึ้นอย่างแน่นอนกรรมจัดตามหน้าที่มีอยู่สี่ประการ 1. ชนกกรรมกรรมที่ก่อให้เกิดหรือส่งให้เกิดในกำเนิดต่างๆเปรียบเสมือนมารดาของทารก ชนกกรรมนี้เป็นผลของอาจินกรรมบ้างหรืออาสันกรรมบ้าง 2. อ,อุปธรรมภกรรมกรรมอุปธรรมเป็นเสมือนพี่เลี้ยงนางนมมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดี 3. อุปปีลิกก,กรรมกรรมบีบคั้น มีหน้าที่บีบคั้นกรรมดีหรือชั่วให้เพลาลง 4. อุปคาตกรรมหรืออุปเชตกรรมกรรมตัดรอนมีหน้าที่ตัดรอนกรรมทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลกรรมจัดตามแรงหนักเบามีอยู่สี่ประการ 1. ครุกรรมกรรมหนักหมายถึงฌานวิปัสสนามักผล ฝ่ายชั่วหมายถึงอนันตริยกรรมหคือฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อโลหิตทำสง์ผู้สามัคขีกันให้แตกกัน 2. อาจินกรรมหรือพหุลกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินหรือทำมากทำสม่ำเสมอกรรมนี้จะให้ผลยั่งยืนมาก 3. อาสันกรรมกรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนจะสิ้นชีวิตมีอนุภาพให้ไปสู่สุขติหรือทุกขติได้ถ้าเขาหน่วงเอากรรมนั้นไว้เป็นอารมณ์เมื่อจวนตาย 4. กตตากรรมหรือกตตาวาปนกรรมกรรมสักแต่ว่าทำคือทำโดยไม่เจตนากรรมจัดตามการเวลาที่ให้ผลมีสี่หนึ่ง ทิฏฐธ,ธรรมะเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน 2. อุปชเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปถัดจากชาติปัจจุบัน 3. อัอปราปรเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลหลังจากอุปชาเวทนิยกรรมคือให้ผลไปเรื่อยสบโอกาสเมื่อใดให้ผลเมื่อนั้น 4. อโหสิกรรมกรรมที่ไม่ให้ผล เลิกแล้วต่อกัน